ที่ช่องเดล่าบิวตี้นะคะก็วันนี้นะคะเราจะมาแต่งหน้าลุคนี้กันอันนี้ก็เป็นลุคแบบว่าน้ำตามีความแบบนุ่นนิดนึงเดี๋ยวว่าเป็นลุคที่แบบว่าแต่งไปไหนก็ได้แล้วมันก็คือมีความดูสุภาพนะคะไปงานแต่งอะไรนี้ก็ได้นะไปได้ทุกงานเลยก็ปกติเดียก็ไม่ค่อยได้แต่งลุคแบบนี้เลยนะคะวันนี้ก็ตั้งใจทำมาเพื่อทุกคนเลยนะคะก็ถ้าใครอยากรู้ว่าลุคนี้แต่งไงนะคะก็ไปดูกันเลยเราจะทาลิปสลิปปิ้งมาก่อนของลาเนสนะเพราะว่าเดียเป็นคนแบบปากแห้งมากทาทิ้งไว้ก่อนแล้วก็แต่งหน้าแล้วเดี๋ยวค่อยมาเช็ดออกก่อนทาลิปนะคะต่อไปนะคะจะใช้เป็นตัวนี้อันนี้เป็น S4 Oil Cut Fixer นะคะอันนี้ก็เป็นสเปรย์ที่แบบว่าฉีดแล้วมันจะช่วยลดความมันของหน้าเรานะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเดย์อยากได้งานผิวที่แบบค่อนข้างจะแมทนะคะเพราะเราจะเน้นตาแบบวิงฉะนั้นเราจะใช้สเปรย์ตัวนี้นะคะเพราะว่ามันจะช่วยลดความมันแล้วก็คุมความมันบนหน้าเราตัวนี้เนี่ยก็สามารถฉีดได้ทั้งก่อนแต่งหน้าแล้วก็หลังแต่งหน้าเลยนะคะต่อไปนะคะเราจะลงไพรเมอร์ตัวนี้นะคะอันนี้เป็น Benefit The Professional นะคะเราก็จะทาไปช่วงข้างแก้มนะคะแล้วก็ตรงจมูกหรือถ้าใครหน้ามันตรงไหนก็ทาตรงนั้นก็ได้นะคะตัวนี้เนี่ยจะช่วยเบลอรูขุมขนแล้วก็คุมความมันด้วยนะคะใครที่แบบหน้ามันก็น่าจะลืมตัวนี้เลยนะมันจะทำให้แบบแต่งหน้าลื่นขึ้นอะคือเครื่องสำอางจะแบบลื่นกับผิวแล้วก็แต่งหน้าติดตีนะต่อไปนะคะลงคอนซีลเลอร์จะใช้เป็นตัวนี้เลยอันนี้เป็น Maybelline Age Rewind นะก็เป็นหัวมุมๆอย่างนี้ก็ทาเข้าไปเลยนะคะปึ๊บตามรอยสิวจากนั้นใช้ Beauty Blender นะคะแทบๆเข้าไปจากนั้นนะคะใช้รองพื้น Half Moon นะคะนี่นะคะอันนี้ก็เป็นรองพื้นแบรนด์ไทยที่กำลังฮิตนะอันนี้เป็นสีเบอร์1นะคะเขามี2เบอร์ตัวนี้เนี่ยเดียลองมาแล้วมันจะให้งานผิวที่แบบดูแมตต์แต่จะมีความเล่นแสงนิดนึงเวลาแบบออกแดดอะไรอย่างเงี้ยคิ้วช่วงนี้ก็คือไม่ได้กันคิ้วเลยไม่ได้แว็กคิ้วด้วยเพราะว่ากำลังไว้คิ้วนะคะเดี๋ยวจะทำอะไรเดี๋ยวมาดูกันแป้งวันนี้นะคะจะใช้ตัวนี้เลยอันนี้เป็นมิลเล่เป็นแป้งกุหลาบขาวที่เดียชอบมากแต่ว่าใช้กับพับอินิตฟีเพราะว่าชอบที่มันสอนมือได้แล้วก็พับนุ่มดีนะตัวนี้ใช้แล้วรู้สึกว่าคุมมันดีแล้วก็หน้าดูเนียนดูผ่องดีนะคะซึ่งตอบโจทย์กับเราวันนี้เพราะว่าเราอยากให้หน้าดูผ่องต่อไปนะคะไม่เขียนคิ้วการจะใช้เป็นตัวนี้เลยนะคะดีไซน์เขียนคิ้วของมิลเล่อันนี้เป็นสีชื่อมอคค่าบราวน์นะคะ03ปัดคิ้วก่อนเนาะเอาพวกรองพื้นกับแป้งออกไปนิดนึงเพราะมันจะแบบชอบติดแล้วทำให้คิ้วเราเป็นแบบขาวๆนะคือคิ้วเด็กก็ไม่ได้เขียนทรงแปลกประหลาดเลยหรอกเขียนทรงตัวเองนี่แหละช่วงนี้มันเขียนยากเพราะว่าแบบคิ้วไม่ได้กันแล้วก็แบบไม่ได้แว็กเลยอะใครไม่เคยแว็กคิ้วนะเชียร์ให้ไปแว็กคิ้วเลยกับเบเนฟิตก็ได้นะคะมีที่อีเวนต์บอยตามเซฟอร่าอะไรเงี้ยพอแว็กคิ้วแล้วมันจะทำให้แบบเขียนคิ้วง่ายมากขึ้นจริงคิ้วมันจะเป็นทรงขึ้นนะแล้วจากนั้นก็ใช้มาสคาร่าคิ้วนะคะของ Benefit อันนี้เป็น Gimme Brown นะคะปัดไปเลยแค่ให้ขนคิ้วมันมีความแบบเรียงเส้นสวยขึ้นดูรกน้อยลงข้างนี้มันจะมีความแบบขนคิ้วเรียงสวยกว่าข้างนี้นะต่อไปนะคะเชดดิ้งการใช้ Benefit ฟูล่าตัวนี้ปัดเข้ามาอย่างนี้นะปัดเข้าป๊อกช่วงนี้มีใครไปดูสไปเดอร์แมนบ้างหรือยังนี่ยังไม่ได้ไปดูเลยแต่ว่าพี่การหนีไปดูคนเดียวเรียบร้อยแล้วเพราะว่าไปดูรอบเช้ามากเลยอะพี่การไปดูรอบแบบตั้งแต่ห้างเปิดอะรอบแรกของหนังเลยไม่รู้จะรีบเลยขนาดนั้นนี่ก็เลยไม่ตื่นคือช่วงก่อนอันเนี้ยทุกคนเดียนอนเวลาปกติได้คือแบบนอนไวตื่นเช้าได้อยู่แป๊บหนึ่งช่วงนี้กลับมานอนดึกอีกไม่ชอบเลยก็ชอบแหละรู้สึกว่าชอบทำงานตอนกลางคืนมากกว่าแต่ว่ามันก็แบบเสียสุขภาพรู้สึกอยากให้มันชัดกว่านี้วันนี้แบบอยากเน้นให้หน้าแบบมันชัดหน่อยเอาแปรงอันเดิมของเราแล้วกันแปรงหัวตัดแน่นๆอันนี้มันจะให้ความชัดกว่านะคะแปรงแบบนี้แล้วจากนั้นก็ใช้กระแปรงหัวตัดนะคะต่อไปนะคะแต่งตาการจะใช้อันนี้เป็น palette Silvana Color นะคะเป็น palette ที่ชื่อว่า Chocolate Palette นี่จะเป็นแบบโทนน้ำตาลแบบนี้เนาะใช้สีน้ำตาลตรงนี้นะคะต่อไปจะใช้สีน้ำตาลตรงนี้นะคะลงไปช่วงรอยพับตานะวันนี้เราจะลงให้แบบหางมันดูแบบยาวขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็ลงไปช่วงใต้ตาล่างด้วยนะคะเลยนิดนึงจากนั้นใช้สีน้ำตาลเข้มตรงนี้ลงเป็นเหมือนไกด์ไลน์อายไลเนอร์นิดนึงนะคะแล้วจากนั้นนะคะใช้อายแชโดว์ของ Clio เป็นแบบสีน้ำตาลอย่างนี้แล้วก็เบลนด์นิดนึงแต่ว่าไม่ให้มันฟุ้งเกินไปแล้วก็ใช้ตัวที่เรามาไฮไลท์เมื่อกี้นะคะลงช่วงหัวตาด้านล่างเนาะแล้วจากนั้นนะคะใช้ฮอลิก้าตัวนี้เป็นแบบกลิตเตอร์ที่แบบวิ้งฟิ้งทา าตรงกลางตานะจากนั้นก็เอามือแทบๆแต่ว่าไม่ต้องให้มันแบบวิงทั้งตานะทุกคนลุคนี้เนี่ยก็แต่งไปงานกลางคืนงานพรอมอะไรอย่างนี้ได้นะคะต่อไปนะคะจะใช้ Beauty People ตัวนี้อันนี้เป็นแบบเป็นกิตเตอร์แบบกิตเตอร์เลยแล้วก็เราจะเอาทาตรงหัวตาด้านล่างด้วยนะคะตัวมาริก้าแต่ว่าจะป้ายที่ตรงนี้ก่อนแล้วก็ใช้แปรงทาแล้วจากนั้นเขียนอินไลเนอร์นะคะใช้เอเรียตัวเดิมสีน้ำตาลเหมือนเดิมแล้วจากนั้นนะคะใช้อายไลเนอร์ของ Clio อันนี้เป็น Waterproof Pen Liner Q Brow แล้วจากนั้นก็ใช้ Clio สีน้ำตาลตัวเดิมนะลงช่วงหางตาตามแนวอายไลเนอร์ของเราแล้วจากนั้นนะคะดัดขนตาก็ใช้ของ Beauty Buffet ตัวนี้นะคะแล้วจากนั้นนะคะเป็นมาสคาร่าใช้ Peripera In Color Karla เป็นแบบสีน้ำตาลแบบนี้เดี๋ยวรอบที่เราไปเกาหลีมาซื้อแบบขนตาปลอมมาเยอะมากแต่ก็ไม่เคยติดสักทีเดียวสักวันนะทุกคนลุคหนึ่งเราจะต้องมาติดขนตากันแล้วจากนั้นนะคะปัดแก้มใช้อีกิบตัวนี้เป็นสีเบอร์9นะคะเป็นแบบมันจะเป็นออกส้มๆนิดเดียวแล้วก็เป็นแบบออกในน้ำตาลนะเป็นน้ำตาลอ่อนๆปัดจากข้างแก้มเข้ามานะแล้วจากนั้นนะคะใช้โอไมบรัชสี 01 ชื่อสีว่าอัลมอนด์แล้วจากนั้นนะคะใช้เอสเตอร์ลาเดอร์สี 112 นะคะเป็นสีแบบนูดแล้วจากนั้นนะคะก็ใช้ชูเอมูราสีช็อกโกครัชนะคะแต้มเข้าไปข้างในปากก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลุคนี้เป็นไงทุกคนชอบกันไหมคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะก็ยังไงวันนี้เดี๋ยวไปกันนะคะบ๊ายบาย